ิ๊กกัญญารัตน์นักแสดงและพิธีกรเปิดใจผ่าน Instagram หลังลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 และได้ฉีดซีโนแวคครบ2เข็มแล้วอาการปลอดภัยดีไม่มีอาการใดๆติ๊กเผยว่าเพราะความน่ากลัวของโควิดทำให้ตนเองแพนิคมากแถมยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตเนื่องจากที่บ้านมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยขนาดวันที่ไปฉีดวัคซีนติ๊กยังแต่งตัวมิดชิดแขนยาวใส่หน้ากาก2ชั้นใส่ถุงมือเพราะมือเป็นแผลส่วนข้างในก็ใส่2ชั้นด้วยนอกจากนี้คุณพ่อและคุณแม่ของติ๊กก็เดินทางไปฉีด AstraZeneca ตามสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเช่นกันไม่พบอาการผิดปกติใดๆขณะที่วันนี้คนบันเทิงตัวแทนจากหลากหลายสังกัดอาทิวิวรรณรสเจตพิพัฒน์ตรงตรงกฤษกรเบสรักวณีสมรักคำสิงกัณพัฒน์ต่อโนภาคินนิชชาณัฐนิชาแท่งศักดิ์สิทธิ์กรีนอัศดาพรธันวาโก้วสินหาหน้ากันกันตะถาวรเบนล่าราณีและฟิล์มธนพัฒน์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกนำร่องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์หนึ่งในโรงพยาบาลที่เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดทั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อรอคิวเข้าฉีดจากโรงพยาบาลได้เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขทางโรงพยาบาลจะดำเนินการส่ง SMS ให้ประชาชนมาฉีดอีกครั้งขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ